อยู่กับพี่นะมันลำบากนะหรือว่าน้องจะทนเพลงติดไอ้บิ๊กบอสไม่คิดว่าวันนึงจะมีคนฟังเพลงผมเยอะขนาดนี้เมื่อก่อนที่ผมนั่งนับวิวได้เลยนะพี่พ่อผมจะขายข้าวโพดคั่วครับแล้วผมก็แบบไปขายของตามงานวัดเราต้องขยันครับพี่ต้องดิ้นไปหางานเราต้องกระเสือกกระสนไปอ่ะพี่ก็รู้สึกดีใจมากครับพี่เพราะว่าแบบว่าตอนนั้นผมก็ทำเพลงอยู่ในห้องครับดีๆก็มีพี่ทักมาในไลน์บอกว่าเพลงติดไอ้บิ๊กบอสเนี่ยแบบที่89ครับพี่เพลงทน70กว่าล้านครับพี่ตอนแรกผมก็ไม่รู้จักหรอกว่ามันคืออะไรไปๆมาพี่ก็อธิบายให้ฟังเหมือนแบบที่ฟังเพลงทั่วโลกอะไรแบบนี้ครับอ๋อมันคือนี่หรอวะอะไรแบบตอนที่ทำผมก็คิดว่ามันก็อาจจะมีคนฟังเพราะว่ามันก็น่าจะสะท้อนชีวิตใครหลายๆคนคำที่แบบภาษาพื้นบ้านอยู่แล้วอะไรแบบนี้ครับคนจะเข้าถึงง่ายแล้วก็น่าจะมีคนฟังแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะขึ้นเร็วขนาดนี้แล้วก็ไปติดอันนั้นด้วยครับบิลบอร์ดใครบอกใครเตือนอะไรใครพูดอะไรพี่ก็ไม่ฟังน้องไม่ชอบคนทาเลนต์แต่เธอบอกชอบคนเต้นละบมันก็เร็วมากเลยนะครับพี่สำหรับผมก็แบบไม่คิดว่าวันนึงจะมีคนฟังเพลงผมเยอะขนาดนี้เพราะเมื่อก่อนผมก็ทำเพลงผมเมื่อก่อนที่ผมนั่งนับวิวได้เลยนะพี่พันสองพันแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้คนแบบฟังเยอะมากก็รู้สึกดีใจมากครับผมคิดว่ามันต้องเป็นตัวของตัวเองครับพี่แล้วก็เราต้องมีลายเซ็นของตัวเองครับพี่เพราะว่าแบบอย่างผมเนี่ยสมมติผมร้องลูกทุ่งกับทำแรปแบบนี้ใช่ไหมคนจะว่าอะไรแต่ผมก็แบบผมก็ชอบแบบนี้ของผมอะไรแบบนี้แล้วผมก็คิดว่ามันก็จะมีหน้าใหม่ขึ้นมาอีกผมก็ไม่รู้ว่าผมสไตล์อะไรแต่ว่าบางทีผมอาจจะไม่ใช่แรปเปอร์นะพี่ผมเป็นแค่คนทำเพลงแค่นั้นเองอาจจะเป็นแค่แบบก้าวเล็กๆมั้งครับพี่เพราะว่าแบบมันก็ยังยาวไกลเพราะผมเพิ่งอายุแค่นี้เองอะไรแบบนี้ครับมันน่าจะยังไม่สำเร็จอะไรขนาดนั้นครับพี่เข้าใจครับในระดับหนึ่งครับเพราะผมคิดว่ามันก็น่าจะไปได้อีกเยอะอะไรแบบนี้ครับก็อยากจะขอบคุณน้องๆ FC แฟนคลับพี่ๆทุกคนนะครับที่คอยฟังเพลงแล้วก็กดติดตามช่องเพลงของผมแล้วก็คอยแชร์เพลงเอาเพลงผมไปเต้นกันใน TikTok เพราะว่าถ้าไม่มีพี่ๆน้องๆพวกนี้ผมก็คงแบบอาจจะไม่ได้มีคนฟังเพลงไม่อาจติดบิลบอร์ดก็ได้ครับเธอนั้นต้องการจะไปเหมือนว่าเธอนั้นไม่สนใจอะไรเหมือนว่าเธอเริ่มจะหมดใจเหมือนว่าฉันเป็นแค่อากาศไงไม่เป็นไรถ้าหากเธอลืมฉันไปก็อยากคิดถึงตลอดแม้เธอไม่รู้เรื่องอันใดไอ้ที่ฉันพูดนั่นคือความจริงไม่อยากคิดแกล้งใส่แสงอะไรเพราะว่าเธอนั้นแม่คนที่สุดและฉันนั้นอยากจะเสียไปแต่ว่าตอนนี้เธอหายไปแล้วและฉันก็จะไม่ไปตรวจไฟเพราะว่าคนที่ผิดคือฉันทุกอย่างก็จะหายไปความรู้สึกดีๆของเธอฉันเริ่มลดลงเริ่มจะหายไปท้ายที่สุดฉันยังคิดถึงและฉันเองนั้นก็ยังหัวใจไม่มีคำพูดอื่นแทนได้ฉันขอโทษและเสียใจเธอคงลืมไปหมดแล้วเรื่องของเราเธอลืมแล้วจำได้ไหมกุหลาบสีแดงนี่ฉันเคยให้ตอนเขาแถวเธอคงลืมไปหมดแล้วแต่ตอนแรกที่ทักเธอไอ้เธอนี่ขนยังไงฉันเองไม่เคยได้พบเจอจำไม่ได้แล้วเหรอสตอรี่ที่เราเคยลงจำไม่ได้แล้วเหรอเธอคงลืมไปหมดแล้วจำไม่ได้แล้วเหรอที่เธองอนและฉันงอเธอคงจำไม่ได้เพราะเธอนั้นลืมไปหมดแล้วนี่ก็ผมไม่สนอาหารประทักชานผมแค่มีข้าวมาใส่จานผมสนกระเป๋าแพงๆน้ำแกงแพงๆที่หลังไปบริยาใช้ชีวิตต้องยึดมั่นในศีลธรรมต้องมีกันไว้นะครับถูกไปในโลกจะได้รถเวรกรรมการทำบุญสุนทานก็ทำเอาไว้เยอะๆเมื่อคุณหมดลมหายใจก็เอาไปได้แต่เพียงประการใช้ชีวิตต้องอยู่ในความพอดีเพราะว่าคำว่าทุกข์มันไม่เคยประณีใครมีน้อยกินน้อยก็ค่อยกินค่อยใช้ไปเพราะว่าเราอยู่แบบเนี้ยเรามีความสุขและสบายใจเรามีความสุขและสบายใจแน่นอนก็สมัยก่อนพ่อผมจะขายข้าวโพดคั่วครับแล้วผมก็แบบไปขายของตามงานวัดอะไรแบบนี้พี่ขายข้าวเกี๊ยวเบ้าแบบที่มันแบบเนี้ยก็ทำแบบนั้นพี่ช่วยขายแบบ12 11นะครับตั้งแต่ตอนนั้นเลยขายมาเรื่อยๆจนมาพักหลังงานมันเริ่มแบบมีเยอะแยะแล้วครับข้าวโพดคั่วมันก็ไปขายมันก็ขายไม่ค่อยดีก็เลยแบบพ่อกับแม่ก็หางานประจำทำครับแม่ผมทำอาชีพอยู่ที่โรงพยาบาลครับพ่อขับรถหัวลากสุกตามสูตรครับผมขายของรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรขนาดนั้นแล้วผมก็มาคิดอย่างนี้แทนว่าเอ้ยมันมีคนอื่นที่เขาเหนื่อยกว่าเราอีกเยอะแค่นี้มันน่าจะสบายสุดสำหรับเราแล้วผมก็ว่ามันก็เหมือนชีวิตคนทุกคนนะแบบว่าที่ต้องแบบทำงานหาเงินอะไรแบบนี้ครับรักเรานี่แสนอาภัพเพียงเพราะว่าเราไม่มีเงินมือไม่ได้คิดว่าแบบจะเป็นเสาหลักได้ตอนนั้นนะพี่ก็แค่คิดว่าแบบอาจจะแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้อาจจะแบบมีของเรามาช่วยพ่อแม่นิดนึงอะไรแบบนี้ครับพ่อแม่ก็แบบว่าไม่ต้องเครียดอะไรคิดมากแล้วครับพี่ก็พอมีของผมอยู่ก็สบายขึ้นจากเดิมครับดีกว่าเมื่อก่อนครับโรงเรียนน้องผมก็ไม่ได้มีค่าเทอมอะไรมากอะไรแบบนี้พี่ก็เป็นค่าข้าวค่าอะไรไปอะไรแบบนี้แต่ก็แบบทำอะไรมาก็ให้แม่หมดได้เงินตรงไหนให้แม่หมดครับจนวันนึงผมก็มาทำเพลงมีคนฟังเยอะขนาดนี้อะไรแบบนี้ก็งงกับตัวเองเหมือนกันพ่อแม่ก็ยินดีมากครับเพราะว่าทำเพลงมาจนวันหนึ่งไม่น่าเชื่อว่าแบบว่าจะเพลงผมจะไปติดบิลบอร์ดด้วยอะไรแบบนี้
ผมว่ามันไม่เกี่ยวกับอายุหรอกพี่ใครๆก็แบบทำได้อะไรแบบนี้ครับแต่อยู่ที่ว่าจะทำไหมหรือบางคนเขาอาจจะทำอยู่แต่ยังไม่มีชื่อเสียงเท่านั้นเองเราต้องขยันครับพี่ว่าเราต้องดิ้นไปหางานอะไรแบบนี้ครับแบบเราต้องกระเสือกกระสนไปอะพี่มันก็ต้องมีวินัยในตัวเองแรกๆผมก็ทำไม่ค่อยได้หรอกอะไรแบบนี้พี่แบบบ่นว่าเหนื่อยอะไรแบบนี้แต่ว่าแบบพอเริ่มไปนานๆก็เริ่มชินแล้วก็อ๋อนี่มันเป็นหน้าที่เราไปแล้ว